มหาสถูปเจดีย์สารจีอันเป็นหนึ่งในพุทธสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอินเดียที่เขาขุดค้นเจอแล้วก็ยังคงรูปลักษณ์คงความสมบูรณ์แบบเอาไว้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุดของศิลปะในราชวงศ์โมริยะคือตั้งแต่สมัยของพระเจ้าโศกมหาราชเพราะว่ามหาสถูปเจดีย์สารจีแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาในพระเจ้าโศกมหาราชมีดำริในการให้สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์4ประการด้วยกันประการที่1ตั้งใจจะให้เป็นสถานที่ที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาในสถูปกลางสถูปที่ใหญ่ที่สุดประการที่2ต้องการจะให้เป็นสถูปเจดีย์ที่เก็บรักษาพระธาตุของพระอัครสาวกทั้ง2ก็คือพระมหาโมคคัลลานะและก็พระสารีบุตรทั้ง2นี้อยู่ในสถูปที่เป็นสถูปรองลงมาซึ่งในปีพ.ศ. 2394ได้มีการขุดค้นเจอพระธาตุของพระอัครสาวกในสถูปนั้นด้วยซึ่งนักโบราณคดีเรียกสถูปนี้ว่าเป็นสถูปหมายเลข3นะสถูปหลักเนี่ยสถูปของพระพุทธเจ้าเป็นสถูปหมายเลข1และนอกจากนั้นเนี่ยในวัตถุประสงค์ข้อที่2ของการสร้างพระสถูปเจดีย์สารจีนี้นอกจากจะสร้างสถูปเพื่อเก็บรักษาพระธาตุของพระอัครสาวกแล้วยังสร้างสถูปเพื่อเก็บรักษาพระอรหันตธาตุของพระอรหันต์เถระที่ถูกส่งไปเผยแผ่พุทธศาสนาทั้ง9สายสายละ5รูปนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยในนครปาตาลีบุตรเนี่ยมีพระอรหันต์เบ็ดเสร็จได้6ล้านองค์ตามการบันทึกเอาไว้ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็คัดชั้นกะทิมาคัดชั้นสุดยอดมาเนี่ย45องค์แจกจ่ายไปสายละ5องค์ทั้งหมด9สายเบ็ดเสร็จจึงมีทั้งหมด45องค์ด้วยกันซึ่งเราก็ได้รับอานิสงส์พวกเราชาวสุวรรณภูมิได้รับอานิสงส์ในสายที่8นั่นเองไปสู่สุวรรณภูมิดังนั้นเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าโศกมหาราชก็มีดำริที่ต้องการที่จะเอาพระอรหันตธาตุเหล่านี้ที่คัดเลือกมาเพื่อเป็นพระธรรมทูตในการส่งออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่อินเดียรู้จักในโลกในสมัยนั้นแต่ตามกลับมาได้เพียงแค่10องค์เท่านั้นถามว่าแล้วองค์อื่นไปไหนองค์อื่นท่านเนี่ยบางองค์ท่านไปแล้วเนี่ยท่านไม่ได้กลับมาอีกเลยยอมทิ้งชีวิตของตัวเองไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณประเทศนั้นๆอย่างลูกชายและก็ลูกสาวของพระเจ้าโศกมหาราชคือพระมหินทะเถระกับพระนางสังคมิตาเถรีเนี่ยตัวของท่านเองเนี่ยก็ไปอยู่ที่ศรีลังกาตั้งแต่เมื่อปี235จนสิ้นชีวิตที่นั่นคิดดูแต่ว่าน้ำใจของบุคคลผู้เป็นพระธรรมทูตซึ่งเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเนี่ยยอมเอาตัวเองเนี่ยทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปแล้วก็ไม่กลับมาเหยียบบ้านเกิดตัวเองอีกเลยเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญแล้วก็ประดิษฐานอย่างมั่นคงอยู่สืบต่อมาอันหลายพระองค์แม้แต่พระโสนะของเราเองก็ตามเถอะไปสู่สุวรรณภูมิประเทศเนี่ยพระโสนะไปเผยแผ่พุทธธรรมใช้เวลา29ปีเต็มไปตั้งแต่ประมาณสักปี235แล้วท่านก็ละสังขารในปี264ใช้เวลา29ปีเต็มในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาแล้วก็ท่านก็ทิ้งชีวิตเอาไว้บนแผ่นดินที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนนี่คือน้ำใจของบุคคลผู้เป็นพระธรรมทูตตัวอย่างเป็นต้นแบบอย่างแท้จริงดังนั้นพระเจ้าโศกมหาราชก็นำกลับมาได้เพียงแค่10องค์นั้นวัตถุประสงค์ข้อที่2คือการสร้างสถูปเจดีย์ที่เก็บรักษาพระธาตุของพระอรหันต์ทั้งอัครสาวกแล้วก็พระอรหันต์10องค์อยู่ในยุคของท่านวัตถุประสงค์ข้อที่3ในการสร้างมหาสถูปเจดีย์สารจีแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงลูกชายกับลูกสาวของพระองค์คือพระมหินทะเถระแล้วก็พระนางสังคมิตาเถรีซึ่งพระมหินทะเถระนั้นไปเผยแผ่ในสายที่9ไปที่เกาะสิงหลหรือว่าศรีลังกาในปัจจุบันนำพระภิกษุอรหันต์ไปอีกเบ็ดเสร็จ4องค์รวมท่านก็เป็น5องค์ไปเผยแผ่แต่ก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยท่านกลับมาเยี่ยมแม่ของท่านที่นี่ก่อนคือพระนางเวทิสาที่บ้านเกิดของท่านที่นี่ก่อนมาพร้อมกับน้องสาวก็คือพระอรหันต์ภิกษุณีคือพระนางสังคมิตาเถรีซึ่งในการต่อมาเนี่ยพระนางสังคมิตาเถรีก็ตามไปสู่ศรีลังกาเพราะอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิพระเจ้าโศกมหาราชนั้นตัดตอนด้วยพระองค์เองนำไปถวายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะผู้ปกครองกรุงลังกาในสมัยนั้น
แล้วตัวของทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยดังนั้นเนี่ยพระเจ้าโศกมหาราชสร้างที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้ระลึกถึงลูกชายและลูกสาวซึ่งไปบวชและทำให้พระองค์นั้นได้กลายเป็นญาติของพระศาสนาแล้ววัตถุประสงค์การที่4วัตถุประสงค์การสุดท้ายของการสร้างมหาสถูปเจดีย์สารจีแห่งนี้คือเพราะต้องการสร้างให้เป็นอนุสรณ์สถานแสดงความรักของพระองค์ที่มีต่อพระนางเวทิสาคู่บารมีของพระองค์นั่นเองพระนางเวทิสาคือรักแรกพบของพระเจ้าโศกมหาราชพระนางเวทิสาคือบุคคลที่อยู่กับพระองค์ตั้งแต่อายุ20ปีแล้วก็คอยดูแลคอยเอาใจใส่ไม่ว่าพระองค์จะออกไปรบทัพจับศึกกับใครก็ตามพระนางเวทิสาจะเฝ้ารออย่างจงรักภักดีพระนางเวทิสานี้เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาในขณะที่พระเจ้าโศกมหาราชนั้นออกไปรบพุ่งฆ่าฟันพระนางเวทิสานั้นจะปฏิบัติธรรมรักษาศีลอุโบสถเพื่อน้อมนำบุญกุศลเหล่านั้นอุทิศให้แก่บุคคลที่พระราชสวามีนั้นฆ่าหรือว่าประหัตประหารนั่นคือน้ำใจของบุคคลผู้เป็นนางแก้วและพระเจ้าโศกมหาราชรักพระนางแก้วองค์นี้มากๆนะแต่ว่านางแก้วองค์นี้เนี่ยเสด็จที่วงคตวัยอายุ40กว่าก็เสียชีวิตซะแล้วดังนั้นพระเจ้าโศกมหาราชต้องการสร้างที่แห่งนี้ให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีต่อพระนางเวทิสารักแรกของพระองค์โดยการอธิษฐานว่าใครก็ตามที่มาสักการะบูชาสถูปเจดีย์นี้ขอให้บุญกุศลส่วนหนึ่งตกสู่พระนางเวทิสาอันเป็นที่รักของพระองค์ด้วยเถิดนี่คือวัตถุประสงค์4ประการในการสร้างมหาสถูปเจดีย์สารจีและซึ่งน่ามหัศจรรย์คือสถูปเจดีย์แห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงรอดเล้นจากการถูกทำลายจากการเวลาก็ดีจากน้ำมือคนต่างศาสนาก็ดีจนมาถึงยุคปัจจุบันจนกลายเป็นมรดกโลกได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกในปี2532นะที่แห่งนี้ก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นสถูปเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียแล้วก็เป็นสถูปเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวแล้วก็ยังสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะครบทุกยุคในสมัยของอินเดียโบราณดังนั้นจึงไม่ใช่มีเพียงแค่ตัวศูนย์กลางคือองค์สถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีธาตุยังมีจุดที่เรามานั่งอยู่ก็คือบริเวณวิหารมีฐานชุกชีที่เคยมีพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่มีวิหารมีพระอุโบสถมีหมู่กุฏิมีบริเวณบ่อน้ำที่พระสงฆ์ได้เคยใช้สอยมีสถูปอีก2สถูปที่เก็บรักษาพระธาตุของพระอัครสาวกแล้วก็พระธาตุของบรรดาพระอรหันต์10องค์นั้นที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ชาวพุทธของเราเนี่ยถ้ามีโอกาสควรจะเดินทางมาสักการะบูชาร่องรอยของความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นที่คนได้สร้างถวายเอาไว้แล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันเจ้าทั้งหลาย